เรามาต่อกันเลยนะครับกับ Assassin's Creed Valhalla นะฮะตอนนี้ผมจะมาเดินเควสหลักแต่ไหนครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตในแผนที่เนาะจะมีจุดภารกิจเต็มหมดเลยเราจะมาเริ่มจากจุดแรกกันนะครับไปไล่คุยกับคนในเมืองเพราะว่าเขาต้องการจะเห็นว่าเอลวอร์กลับมาแล้วก็คงจะดีใจน่าดูอะไรเงี้ยผมก็เลยไปไล่คุยกับเขาหน่อยนะครับมีคนหนึ่งอยู่ในบ้านอ่ะแล้วเข้าทางไหนเนี่ยอะผ้าม่านครับนี่ประตูใช่ไหมอ๋อโอเคพอดีสเวนท่านได้ออกแบบลายสักไหมยังก็นิดหน่อยนะขอดูหน่อยงั้นข้าขอดูนะก็เอาสิTattoo and Barber ตกแต่งลายสักได้นะครับโหเป็นผู้หญิงไม่ควรจะมีรอยสักนะแต่ว่าถ้าใครชอบความเท่เนี่ยก็ตกแต่งได้เนาะแต่ผมขอเอาให้ดูแล้วกันแต่ถ้าให้เลือกผมจะไม่ใส่นะฮะมีที่หน้าอกด้วยโอ้โหแขนซ้ายแขนขวาก็มาครับมันจะเถื่อนไปเลยเนี่ยคือเขาเป็นผู้หญิงนะครับถ้าเป็นเอลวอลตัวผู้ชายผมเข้าใจได้สีผมนี่ทรงผมมีแค่2ทรงโอ้โหจะบ้าตายที่เหลือเป็นเปลี่ยนสีผมนะฮะเอาดูแบบคร่าวๆเนาะแล้วก็อีกเหลืออันก็เป็นแบบโกนหัวนะบ้าไปแล้วสีดำแล้วกันครับโอเคเอาแค่พอให้เห็นภาพมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมSee you later, Sven. ไว้ว่ากันใหม่ Sven. ได้คือมาเพื่อเปลี่ยนรอยสักแค่นั้นนะครับคนต่อไปนะคนนู้นเลยแล้วกันเอ้ย Can you point me to เจ้าชี้นำข้าไปยังพื้นที่ล่าสัตว์ได้เห็นได้ไหมได้สิแต่ข้าก็ไม่อยากจะให้รอยเท้าเหล็กของเจ้ากับธนูทำให้พวกมันกลัวนะเอาเขากวางสามเขามาให้ข้าพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านนั้นมีทักษะและข้ามีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังเป็นคำท้าที่น่าค้นหาจริงเลยไว้เจอกันคนขวากวางสามอันเลยครับแทบไม่ได้ฆ่ากวางเลยนะเดี๋ยวค่อยไปหาเราจะไปดูที่อื่นก่อนนะครับเพราะว่านอกจากเขาก็ยังมีอีกหลายคนเลยคนต่อไปก็จะเป็นคนนู้นครับใครอยากจะได้ยินเรื่องราวบ้างดินแดนนี้ไม่เคยเป็นดินแดนของศึกใดๆมาก่อนคนนี้ครับเฮ้ยมีบ่อเล่าที่ผมเห็นในมินิเกมในเทรลเลอร์เฮ้ยเทคลาท่านต้มอะไรเอลวิสบอกว่ามันแรงเกินไปเจ้าไหวไหมล่ะสักหน่อยสักสองสามกร็อกอะไรเงี้ยไหวไหมล่ะไหวไหมจัดมาดิฮะมันมีสงครามเสมอเฮ้ยจัดแล้วเว้ยท่านผู้ชมครับมันเป็นมินิเกมดื่มเหล้าแข่งกันอะเอาวะเฮ้ยสเปกบะคิดว่าเล่นออดิชั่นอยู่อึ๊บให้ตรงจังหวะอึ๊บเข้าไปอึ๊บเข้าไปไม่อยากจะว่าเลยแล้วถ้าเรากดพลาดจะเป็นยังไงนะฮะอึ๊บโอ้มันเริ่มเร็วขึ้นมัน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 เร็วขึ้นเอาวะอุ๊ยสำลักแล้วก็มีช้านะครับพอสำลักก็ช้าเลยแข่งกันผมหมดละหนึ่งผมหมดละหนึ่งมาสองต่อเลยฮึบมาตามเรามาติดๆนะฮะณตรงนี้กด A D เพื่ออุ้ยเราจะเซครับท่านผู้ชมระหว่างที่เซต้องรักษาสมดุลด้วยกด A กับ D ควิกทำอีเวนต์เกิดขึ้นระหว่างที่เรากำลังดื่มฮะโอเคมันจะเร็วขึ้นเร็วเฮ้ยโอ้ต้องลืมอย่าลืมนะอุ้ยชิบหายแล้วโอเคหมดแล้วเฮ้ยหมดพร้อมกันอีกคนสุดท้ายยิ่งดื่มหนักยิ่งเซนะฮะโอเคสู้ๆจัดเต็มเฮ้ยอุ้ยเกือบมันไม่เซเลยไงวะไอ้คู่แข่งเลยเฮ้ยเฮ้ยสำลักหมดอย่าหาชนะนี่เป็นสิ่งเดียวกับที่ควาสเมียเคยขโมยสายเลือดจนกลายเป็นบทกวีแห่งเหล่าสุราแต่ก็ยังคงมีอีกหนึ่งเรื่องนะโอ้ยใครอยากจะฟังก็ฟังข้าดื่มแล้วข้าไม่ได้อะไรเลยเหรอนั่นถือว่าเป็นการดื่มที่สุดยอดมากเยี่ยมมากเลยไอ้ขี้เมาที่เก่งมากๆมา40ซิลเวอร์มาดื่มกันให้เทพต้องอิจฉาโอ้ยผมดื่มแล้วครับสุดยอดโอเคค่อยๆหายแล้วบรรยากาศมันจะเซๆหน่อยไหนบอกมันแรงแต่ก็ดีแล้วที่มันหายไวนะไม่งั้นกว่าจะสางนี่มึนไปหมดอะชนะเฉยแต่มาดูหน่อยตรงนี้หน่อยนะฮะอันนี้คือวันดีขอต้อนรับนี่เราซื้อขายกันระยะประชิดอย่างนี้มาก่อนขนาดนี้เลย
พ่อค้าสามารถเจอตามเมืองใหญ่ๆนะครับซื้อของหายากได้จากพวกเขาขายของที่เราไม่ได้ใช้ด้วยที่เขาก็ได้เช่นกันอันนี้คือของขายที่เรามีนะกดขายทีเดียวได้เลย yes อันนี้ก็น่าจะทำไมขายไม่ได้ล่ะเขี้ยวหมาป่าก็ขายไปสิอย่าบอกว่าไปคราฟอย่างอื่นได้แต่ก็ช่างมันเถอะ This is available for purchase แล้วก็นี่จะเป็นของพวกลูกธนูนะแต่ว่าเรามีเต็มกระเป๋าอยู่เลยอ่ะเต็มสต็อกเลยครับแล้วก็พวกยาซึ่งก็เต็มเหมือนกัน I have those if you want them แร่หนังสัตว์พวกนี้มาซื้อได้นะครับใช้ซิลเวอร์ซื้อแร่นี่ก็ไม่แพงนะฮะ1แค่1ซิลเวอร์เองอ่ะถ้าเราจะเอาไปอัปเกรดหรืออะไรเงี้ยก็น่าสนใจดีนะครับ I'll see you later แต่ผมคงจะยังไม่อัพหรืออะไรทั้งนั้นตอนนี้ก็คิดว่าจะใช้ขวานไปก่อนนะครับแผนในอนาคตเนี่ยจะดูว่าในอนาคตเกมจะให้อาวุธอะไรมาอีกแต่ผมควรจะได้เป็นสายอาวุธมือเดียวนะครับอาจจะเป็นแบบดาบคู่อะไรเงี้ยแดกเกอร์คู่จะเป็นสไตล์ประมาณนี้แต่จะไม่ใช้โล่นะฮะแล้วก็จะไม่ใช่สองมือด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างนอกจากขวานมีตรงไหนอีกที่ผมต้องทำนะครับอย่าลืมไปหาหนังสัตว์มาด้วยนะเอ้ยอะไรนะเขากวางสามอันนะเราจะมาดูตรงนี้ก่อนนะข้างหน้าไล่ไปโทบีฝึกรับลูกธนูอยู่สินะเอลโวสอนข้าด้วยศิลปะของการใช้ธนูหน่อยสิข้าก็ยินดีเห็นจุดที่ข้ายืนไหมกางขาออกอยากกว้างกว่าไหล่แล้วยิงให้เขาดูหายใจเข้าตอนที่ง้างลูกธนูเล็งไปที่จุดที่อยากจะยิงแล้วก็จินตนาการว่าลูกธนูมันหุ่มผ่านไปหายใจออกแล้วปล่อยตัวคันธนูแบบนี้เมื่อกี้ยิงพลาดนะแบบนี้โหมีข้างบนด้วยเอาตัวนั้นโอ้ท่านผู้ชมครับเหมือนจะมีการหยอดของลูกธนูด้วยฮะต้องกะสูงกว่าหัวอะไรเงี้ยขอบคุณนะเอลวอร์ข้ามีอะไรจะให้ด้วยแหละเห็นไหมเข้าเป้าทุกนัดขอบคุณเอลเวอร์ดังของขวัญข้าสามารถออกทำลายสักใหม่ให้ได้ที่มันเหมาะกับรอยแผลเช่าข้าต้องการให้รอยแผลเห็นชัดแจ้งขึ้นอย่าว่ากันนะยังไงข้าก็มีรอยสักให้ท่านอยู่ดีอ๋อนี่คือระบบการปลดล็อกรอยสักก็ว่าทำไมให้รอยสักเริ่มต้นมาน้อยไปมันให้เราปลดตามเนื้อเรื่องนี่ก็สำหรับใครที่อยากล่าท่านนี่รอยสักอีเมียสครีมโอเคผมเห็นว่ามันไหวไหมเพื่อนเห็นว่ามันมีน้อยมากอ่ะนี่คุณเหมือนกันนะฮะสู้ๆทหารแต่ตอนนี้เสร็จไปอีกเควสเราจะไปล่ากวางแถวไหนแล้วเนี่ยเขาบอกเขาจะมาร์คฮันติ้งกราวให้ไม่ใช่เหรอกวางเหรอโหมีคนถ่ายรูปไว้ระบบถ่ายรูปยังมีอยู่เหมือนเดิมนะฮะเราไปหากวางก่อนดีกว่ามันก็อยู่แถวนี้แหละแต่ว่ามันน่าจะมาร์คให้มันเห็นชัดแจ้งมากกว่านี้เวทกับดูเควสแป๊บนะครับไม่ได้มาร์กในเควสอ่ะแต่เขาบอกว่าให้ไปหากวางมาทูทอเรียลแอนิมัสใช่ท่านผู้ชมครับไม่มีเควสบอกก็คือวิ่งหากวางรอบๆนี่แหละคงต้องข้ามแล้วท่านผู้ชมครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวยาวนะการออกไปหาสัตว์เหมือนมันจะแป๊บเดียวแต่มันนานนะครับระหว่างทางมันก็จะมีนั่นนู่นนี่นะฉะนั้นผมขออนุญาตโอ้เกมบังคับเล่นเหรอเกมนี้I must turn this around. วันนี้ข้ายังไม่ชนะเลยต้องซักตาแล้ววะ hey, คือไม่เล่นได้มั้ยอ่ะ I do miss the rattling of luck bones. คือผมไปเห็นฝรั่งเขาเล่นมาครับเกมนี้ Orlock. Orlock เกมที่ใช้ทักษะหรือโชคลาภกันแน่เล่นหน่อยมั้ยไม่ There are other things I must มีหลายสิ่งที่ข้าต้องไปทำ Farewell. ว่ากันใหม่นะ Dice will not roll themselves, you know. ลูกเต่ามันไม่หมุนเองหรอกนะรู้มั้ยทำสบายเห็นฝรั่งเล่นแล้วครับเพลินมากสนุกแล้วเขาก็เล่นกันยาวแล้วผมก็ไม่อยากจะยาวเหมือนเขาประมาณนี้เข้าเควสหลักนะครับเควสเขากวางก็ทิ้งไปตรงนั้นก่อนแล้วกันมันไม่ใช่เควสเป็นเหมือนกิจกรรมเล็กๆพวกเขาน่าจะเสร็จธุระกันหมดแล้วองค์ราชามุ่งหวังหาสุราที่ดีที่สุดก็ลองไปคุยกับเขาเรื่องนี้ดูก็น่าจะเข้าไปได้ได้ครับข้าพร้อมจะไปเผชิญหน้ากับสายฟ้าข้าจะคุยกับราชาเดี๋ยวนี้เยี่ยมมากราชาสติฟจอนข้าจะพาสารนี้ไปให้หลานข้าข้าเชื่อว่าเขาจะต้องรู้เห็นดีๆข้าก็หวังไว้แค่นั้นขอให้ขอให้ลมพัดพาเจ้าไปตามทางโกเทม
อารมณ์เหมือนเดินทางปลอดภัยครับประมาณนั้นเอฟอลเอฟอลมานี่เร็วอธิบายด้วยคำเรียบง่ายด้วยเหตุใดถึงไม่ฟังคำสั่งของข้านี่กะจะเล่นแง่กับข้าด้วยข้าไม่ได้แกล้งท่านหลวงราชาข้าตั้งใจจะทำจริงต่อกรกษัตริย์ดูแล้วก็ด้วยคำตัดสินน่าสงสารอย่างเจ้าเจ้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการตัดสินของข้าท่านหาได้รู้เกี่ยวกับแผนและกลยุทธ์ซีการ์ดน่าจะให้คำกับข้าได้ลูกชายข้าเห็นตรงกับท่านแต่เขาจะเชื่อฟังข้าเขารู้จักหน้าที่ไม่ต่างกับที่เขารู้จักพ่อเขาเลยอุ้ยดูสิ่งที่เจ้าทำโดยการโดนศัตรูที่มาพร้อมกับจำนวนมหาศาลล้อมรอบสิ่งใดจะได้จากการสงครามแบบนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราทำงานแบบเงียบๆผ่านการพูดจาการต่อรองรอจนกว่าวันวานของจำนวนศัตรูนั้นล่าถอยน้อยลงแล้วชัยชนะของเรานั้นจะเป็นที่แน่นอนมากกว่าหรือไม่ง่ายกว่าหรืออะไรเงี้ยก็คือเขาแนะนำให้เราไปสเตลมากกว่าที่จะไปบูตรงๆแบบที่เราทำนะครับเราไม่มีพันธมิตรเหลือเลยเหรอถึงต้องทำขนาดนั้นเราไปเจรจากับไอ้พวกที่มันใช้กำลังไม่ได้หรอกการทูตเจรจาของคุณเนี่ยมันขี้ขลาดนะเป็นวิธีของคนขี้ขลาดโอ้โหเราไปใช่ครับไปเจรจากับพวกที่มันใช้กำลังไม่ได้หรอกเคทเชกับกลุ่มของมันจะไม่เจรจากับเราพวกเขาคุยภาษาสงครามเราก็ต้องตอบกลับแบบนั้นข้ารอคอยมาทั้งชีวิตเพื่อยึดคืนเกียรติของโคเจียที่มันเอาจากครอบครัวข้าไปคืนตอนนี้ถึงเวลาลงมือถึงเวลาของข้าท่านโดนความล้างแค้นบดบังสายตาของเจ้าหรือยังงั้นหรือมีแค่นี้ใช่ไหมข้าละเสียสติกับเจ้าไปแล้วเอลวอร์เมื่อข้ารับเจ้ามาเลี้ยงไม่นึกไม่ฝันว่าจะกลายเป็นเด็กหัวรั้นแบบนี้พ่อของเจ้าเป็นคนที่ดีมากเป็นคนพักดีต่อข้าตายอย่างชาญกล้าเพื่อให้เรามีชีวิตเขาตายเยี่ยงคนขี้ขลาดชะตาที่ข้าไม่มีทางเดินตามทำไมท่านต้องแบกรับภาระแบบนั้นไว้ปล่อยมันซะคิดวันๆที่จะมาถึงอนาคตของเจ้าและชัยชนะที่อยู่แค่เอื้อมเกียรติของข้าแปดเปื้อนจนกว่าจะถูกกำจัดข้าจะไม่เหลืออะไรข้าไม่ต้องการสิ่งใดนะครับนอกจากล้างแค้นให้ชื่อเสียงครอบครัวข้าปฏิเสธที่จะย้อนแผลนั้นกลับคืนอีกครั้งหากมีบางสิ่งใดที่สามารถตามรอยเงาจากความคิดเจ้ายังพูดไม่จบซิกัดมาแล้วที่ท่าเรือเรือเข้ามาด้วยอ้าวพี่เราแก้อีกรอบนะครับแก้ข่าวซิกัดเป็นพี่แล้วนะจำได้ตอนต้นคลิปของตอนที่แล้วครับเรายังไปกอดซิกัดตอนที่เรายังเด็กอยู่เลยแต่เป็นเอลวอร์วัยผู้ชายนะฉะนั้นซิกัดเป็นพี่เรานะครับผมไปคิดว่าเขาเป็นน้องแล้วเขาตอนนี้เขาก็มาแล้วนะหาเขากันเดินทางมาไกลระวังกล่องกันหน่อยเอวซิกเกิร์ตดูน้องสิตัวเปียกโชกลิ่นเหม็นตึไปไม่ลาข้าได้อย่างไรเจ้าก็ด้วยเจ้าตัวเหม็นเกลือไวกิ้งข้าได้กลิ่นเหม็นหนาวเตอะมาทั้งอาณาจักรนับหลงมันก็แค่จุดเริ่มต้นเรนวีภรรยาข้าสามีของท่านกลับมาพร้อมกับของขวัญและความร่ำรวยที่มาแบ่งปันและเพื่อนใหม่ก็ด้วยสินะใช่บาซิมแล้วก็ไฮเซมเราพบกันที่เมลกราดพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความลึกลับที่อยู่ภายในของเธอเราเป็นปลื้มมากที่ซีการ์ดนั้นเชิญเขามาหาเธอรู้สึกดีที่จะได้พบกับองค์ราชาพี่ชายข้าระมัดระวังกับการพาเพื่อนร่วมทางเสมอหากท่านยอมอยู่ในข้างเขาเขาต้องชอบเจ้าแน่เก็บการแนะนำตัวนี้ไว้หลังจากที่ท้องเราแน่นแฟนแล้วดีกว่าข้าจะไปพบพ่อข้าไปบอกเขาว่าข้าเป็นไงบ้างระหว่างเดินทางเช้านี้เราค้าขายกับยานเอ้ยกับเรือที่ผ่านทางใต้เพราะเขาบอกเราเรื่องเอลวอร์เดอะวูลฟ์คิดโดนกลุ่มคริสเวเมจับตัวไปมันพูดได้สั้นมากเลยนะคนที่จับข้าก็โดนข้ากำจัดและข้าก็ช่วยเหลือคนของข้าพ่อข้าก็ควรจะรู้เรื่องนั้นเจ้ารู้ว่าข้ายืนอยู่ตรงไหนพี่ชายแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยข้ารู้ข้ารู้Father thinks too much and acts too little. พ่อมัวแต่คิดมากไม่มัวทำอะไรสักทีวันนี้จะเปลี่ยนไปข้าเปลี่ยนมันแน่มั่นใจยามหน้าหนาวจบลงด้วยชื่อของเชอร์เวลผู้เหี้ยมโหดจะกลับมาโด่งดังแล้วก็รุ่งโรจน์อีกครั้งอะไรแบบนั้นนะครับลูกชายข้าขอต้อนรับกลับ
father. ท่านพ่อ Tonight we feast. คืนนี้เราจะฉลองกับการกลับมาของเจ้าสิกะโต๊ะจะเต็มไปด้วยท้องของเนื้อแกะพอได้แล้วข้าขอร้องข้าไม่ต้องการสิ่งใดเพื่อให้มารับใช้แบบเกี้ยงท่าให้ข้าพูดเพื่อเป็นเกียรติพวกท่านข้านำของขวัญและเรื่องราวจากดินแดนแสนไกลหลังจากผ่านไปสองยามหนาวข้าเต็มทั้งสองอย่างก็ได้ก็ได้มาคุยข้างในมาและเมื่อเราท้องอิ่มและพึงพอใจเราค่อยคุยกันเรื่องครูแบกกับทีมของมันและเราอาจจะจบลงแบบเดียวกับมันครั้งเดียวและตลอดไปพวกมันตวนโซ่เรามานานเกินทำให้เราอับอายกับด้วยหลายฤดูกาลข้ารู้เอลวอร์รู้ดีมันต้องจบเดี๋ยวนี้แน่อยู่แล้วเมื่อถึงเวลาซะก่อนนะมาก่อนจะไปถึงเวลานั้นมาคุยกันก่อนต้องฉันบอกว่าชาวไวกิ้งนี่ชอบการเฉลิมฉลองมากนะเอ๋อฉลองอ่ะผ่านรัสเลนเราผ่านแม่น้ำวอลกาไล่บุกต้นสะดมระหว่างทางชนเผ่าที่พยายามจะเอาหอกมาตรวนโซ่ที่ยานเราที่เรือเราที่เมลกาลาดเราเห็นคนของเราเต็มไปด้วยสิ่งล่ำด้วยสิ่งเหล่านี้เราทำมันมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรามุ่งเรือสู่โรมจากนั้นแอฟริกาผ่านมหาสมุทรและผืนทรายนักรบที่เติมสีสันทั้งปวงแสงสีของดวงตาที่มันปัดเป่าร่างกายตอนนี้ข้าได้กลับมาด้วยความรุ่งโรจน์และความร่ำรวยที่มาแบ่งปันกับครอบครัวข้าเพื่อนข้าปลายดาบน้ำพายน้ำแข็งได้สิ่งที่พวกท่านต้องการจากทีมข้าสิ่งนี้เป็นเพียงแค่แล้วชาติเดียวที่มันจะเกิดขึ้นแต่วันพรุ่งนี้ชาวเลเวนแคลนจะได้เริ่มต้นใหม่จงดื่มให้กับพวกเราฉลองเอวอมาหน่อยสิข้ามีอะไรจะให้เป็นพิเศษนะครับโหใส่กันรัวๆไปไม่ทันเนี่ยเจ็บคอมาเนี่ยเอาไปว่าไล่เสพบรรยากาศงานก่อนนะครับคุยสิลูกซิกาทำชื่อเสียงให้กับกลุ่มของเขาเลยนะอย่างสูงส่งเราจะมาขอให้การสนุกมันหนักกว่านี้ไม่ได้แล้วซิกาใช้เวลา2ยามหนาวสุดท้ายของเขาในฟอนเบิร์กปกป้องดินแดนเราเราอาจจะโดนพวกโคเจกำจัดไปแล้วท่านพูดเสมอว่าเราต้องการนักรบเพื่อสู้โคเจและเพื่อนักรบแล้วเราต้องการเงินซึ่งซิกาก็นำมาให้เราเงินที่เขานำมาจะไม่ซื้อเรากองทัพให้ได้มันเพียงแค่ซื้อเวลาก่อนเราจะจบลงท่านพูดเหมือนกับคนที่เคยไปเหยียบย่ำที่เฮลเฮมมาท่านไม่มีแผนอะไรจะกำจัดดินแดนนี้ให้สัตว์ปราศจากศัตรูแล้วนอกจากจะให้เป็นหน้าที่ข้ากับซิกาข้ามีแต่สุดท้ายก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้ากับซิกาอยู่ดีและข้าต้องขอคำมั่นจากเจ้าว่าเจ้าจะทำหากท่านยืนกรานองค์ราชาข้าก็จำเป็นขวานข้าจะยืนเคียงข้างท่านจนถึงจุดจบเดี๋ยวเราก็รู้คนต่อไปครับรันวีเอลวอร์ไปไว้หาวอลกามั้ยยังไปมาแล้วแล้วไงไม่ใช่สิ่งที่ข้าจะคุยได้หรืออยากจะคุยข้าเข้าใจเตียงของเจ้าคงจะอุ่นให้ดูคืนนี้เมื่อสามีกลับมาคงจะรู้สึกดีน่าดูมันรู้สึกต่างกันความอบอาจจะอบอุ่นกว่าแต่แขนข้ามันแขนขาข้ามันจะตึงเครียดน้อยกว่าไม่รู้สึกดีมีความสุขแล้วสามีกลับบ้านเนี่ยก็ใช่แต่เขาหายไปนานกลายเป็นคนแปลกหน้าไปแล้ว3ยามหนาวที่ข้าแต่งงานเขาแต่งงานกับข้าไม่เคยห่างกันไกลขนาดนี้เจ้าทำไมไม่จุดไฟให้มันกลับมันฟุ้งล่านอีกรอบล่ะเมื่อเขาคืบคลานขึ้นเตียงข้าทำให้ข้าอบอุ่นข้าคงจะตดใส่หน้ามันความนุ่นเล่นมุกกันอารมณ์แบบผัวหายไปนานกลับมาเหมือนคนใหม่กลับไปขึ้นเตียงก็คงจะไม่หอมหวานเหมือนเดิมพยายามจะทำให้มันอุ่นก็หาอะไรสปาร์คให้มันอุ่นซี่อะไรนี้แต่เขาก็บอกคงทำยากนะครับสุดท้ายขึ้นมาปุ๊บฉันคงจะตดใส่หน้ามันก่อนประมาณนั้นแล้วก็เล่นมุกกันไปนะกำลังเริ่มรุ่มกลิบได้ที่นะไหวเพื่อนเบาๆหน่อยล่ะงานแบบนี้มันชอบดื่มแล้วแบบเขาเรียกไงมันติดลมอ่ะมันติดฟิลลิ่งอ่ะฟิลลิ่งมันได้มันก็ยาวครับต่อไปไฮเทมใช่ไหมใช่แล้วเจ้าคือเอวอลใช่ไหมใช่แล้วหวังว่าสุรานี้คงไม่ทำให้เจ้าดื่มเยอะเกินนะเราต้องดื่มพอให้คุยกันได้ไม่ต้องห่วง
แค่เปลวเพลิงตรงนั้นก็ทำให้ข้านั้นสายตาสงบแล้วคงจะอบอุ่นน่าดูนะที่ที่เจ้าอยู่ที่ที่ข้าอยู่เปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์แต่ข้าก็อยู่กับที่ปรึกษาข้าตลอดบาเซมที่ปรึกษาเจ้าด้วยเหตุอันใดผู้สูงส่งต้นเหตุของความจริงของโลกที่เคยเก่าแก่แต่ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนแล้วกันข้าเข้าใจแต่หากเจ้าหวังใจอยู่กับคืนที่เหลือนี้ค่อยๆดื่มล่ะขอบใจที่มาเตือนข้าหาได้ใช่ปัญหาไหมมีการไปเป็นห่วงคนอื่นด้วยคนต่อไปครับเจ้าคือบาซิมสินะความจำดีเนี่ยและเจ้าก็ไม่ดื่มเหล้าเลยให้ข้าช่วยไหมซิเกอร์พูดถึงเจ้าเกี่ยวกับการเดินทางพูดถึงแขนขวาเจ้านักรบผู้เฉลิมฉลองข้าเป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักท่านเช่นกันบาซิมแล้วมาพบกับพี่ข้าได้ไงเนี่ยเขามานั่งเล่นอยู่ในแถวคอนสแตนติโนเปิลหลายเดือนก่อนพักผ่อนรีซาเบียงมั้งเขาเล่าให้ข้าฟังแต่ข้าก็รู้อีกแบบคนที่มีดวงตาเฉิดฉายแบบเขามักจะมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้าว่าเขาคงอยากจะบุกปล้นสะดมฮาเชียมั้งถูกต้องแล้วข้าจะไม่พูดให้เจ้าเบื่อกับรายละเอียดหรอกแต่ข้าชอบพี่เจ้าตั้งแต่เห็นแรกเห็นนะข้าเห็นบางสิ่งในตัวเขามันแตะตาข้าดังกับความทรงจำที่ลืมเลือนของมิสหายเก่าและในที่สุดก็กลับฟื้นคืนเขามีสิ่งนั้นกับผู้คนดื่มให้สนุกนะบาซิมกับค่ำคืนนี้ตรงนี้ดูจะสนุกกันหน้าดูแล้วเรามาเต้นด้วยได้ไหมเริ่มเต้นด้วยร่างกายไม่ได้ก็เต้นด้วยกล้องแล้วกันไปเสร็จเข้าเคสครับข้าคิดอย่างหนักมากเพื่อจะมอบของขวัญนี้ให้ท่านเจ้าทำข้าเริ่มสงสัยแล้วอะไรเหรอพี่ชายอย่าเพิ่งสิลืมก่อนแดดกับคืนแรกในฟอนเบิร์กที่จบลงใน2หน้าหนาวมันจะต้องจบลงด้วยดวงตาของข้าโชกไปด้วยเสียงตะโกนและเงามืดและจะต้องการจะให้ข้าล่องเรือไปกับเจ้าด้วยใช่เจ้าต้องอยู่กับข้าไปตลอดเอ้าดื่มเบาๆเบาๆเทพต่อต้องละอายนี่มันเจ๋งมากเลยของแรงท่านทำให้ทุกอย่างดูท้าทายข้าควรจะใจเย็นๆกับเจ้านะอภัยข้าด้วยวันแรกที่ข้ามาเริ่มมาข้าควรจะปล่อยให้เจ้าชนะพระเจ้าจะควรจะให้ข้าเริ่มตั้งแต่แรกพอลูกIt is good to have you back. รู้สึกดีที่ได้ท่านกลับมานะสีกับใช่ข้าคิดถึงเจ้าแทบตายตอนข้าเจอบาซิมครั้งแรกข้าเล่าเรื่องราวของดินแดนบ้านเกิดเราให้มันฟังและตอนนั้นข้าก็เริ่มรู้สึกถึงการอยากกลับบ้านมาสิเขาเหมือนเขารอคุยกับเราสองคนThis brings us to your gift. สิ่งนี้เป็นของขวัญของเจ้า These excellent men were my shepherds. ชายผู้เก่งกาจผู้นี้เป็นดั่งเขาเลี้ยงแกะที่มีบ้านเกิดสุดยอดของแอฟริกากับคาริเฟียนพวกเขาเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ร่วมกันด้วยสายเลือดแต่ร่วมกันด้วยอุดมการณ์ที่เหมือนกันกลุ่มลัทธิแห่งเงามืดพร้อมจะดำเนินการสู่ความยุติธรรมในช่วงเวลาของพวกเขาแบ่งปันความลับมากมายที่ซ่อนอยู่ซึ่งข้านั้นปราบปลื้มและตอนนี้ข้าขอมอบหนึ่งในความลับเหล่านี้ให้เจ้าอาวุธสำหรับนักรบที่คู่ควรที่ข้ารู้จักดีๆก็มอบของแปลกๆให้ซึ่งมันดูเหมือนHidden Bladeมากๆเลยนะครับทรงสวยมากสวยมากดูไม่เป็นอันตรายเดี๋ยวเฮเทมดูไม่อยากจะให้นะครับใช่เขาดูเหมือนขัดๆแต่ไม่เป็นไรมันสวยครับBeautiful craftsmanship. เป็นผลงานที่สวยงาม What kind of smith makes a weapon ช่างตีเหล็กคนไหนสามารถทำอาวุธชิ้นนี้ได้ไม่ต่างอะไรกับเครื่องมือสิ่งที่เราใช้ต่อสู้เพื่อกำจัดสิ่งไม่ยุติธรรมและปีศาจมาหลายศตวรรษท่านที่ปรึกษาข้าขอคัดค้านสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะมอบให้ใครมันเป็นของลับนะอย่ามาขัดขวางด้วยเศษเหล็กเยือกเย็นแบบนั้นเฮเทมมีอะไรในใจเหรอกับคนที่เหมาะกับมันลองใส่ดูสิได้โปรดปลายดาบจะอยู่ด้านข้างของตัวดาบเก็บมันไว้ได้ถ้าไม่อยากใช้กับพวกมันข้าไม่มุ่งหวังจะซ่อนมันและข้าก็ไม่อยากจะทำพลาดแบบที่พวกเจ้าทั้งสองทำด้วยคือมันต้องตัดนิ้วเนาะแต่ว่าด้วยอาวุธแบบใหม่ติดไว้ที่ด้านหลังนะครับไม่ต้องตัดก็ได้ข้าชอบเลย
ไม่ได้ว่านะนี่เป็นการสละการสละนิ้วมันเป็นการแสดงตนถึงเป็นการเริ่มต้นที่ดีเดี๋ยวบอกแต่ท่านต้องเรียนรู้วิธีใช้มันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพไปข้างนอกที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่หูตาควรจะมองเห็นโอเคนำไปเลยเราอยู่ดีๆมาควักดาบออกมากลางงานปาร์ตี้ชาวบ้านก็ตื่นหมดแล้วทุกคนที่จะได้ใช้สิ่งนี้เหมือนอัลตาเยียที่โดนตัดนิ้วต้องโดนตัดนิ้วนะครับแต่ว่าอยู่ดีเราเอามาใช้แล้วไม่ตัดกลุ่มของเจ้ามีชื่อไหมมีแต่ท่ามกลางภาคีของเราสาบานกันว่าจะไม่เผยข้อมูลให้กับคนนอกมากเกินไปเมื่อถึงเวลาท่านจะเรียนรู้เองแต่ไม่ใช่ที่นี่ที่ที่มีกำแพงมีต้นไม้กำแพงมีหูประตูมีช่องนั่นเองนะครับข้าจะตั้งหน้าตั้งตารอนี่ข้าจะขอสอนเทคนิคพื้นฐานให้ท่านใช้มันด้วยทักษะและความเป็นห่วงใยดาบของเราจะทำให้ศัตรูตายในฉับเดียวเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายหามุมโจมตีทามมิ่งเป็นสิ่งจำเป็นหมายความว่าต้องไปโจมตีให้เป๊ะกับจังหวะจ้วงเข้าไปครับเยี่ยมไปเลยข้าไม่เคยเห็นดาบไหนคมลับคมได้ขนาดนี้มาก่อนบางเป้าหมายมีกลไกมากกว่าคนอื่นจำไว้ด้วยก่อนจะโจมตีบางเป้าหมายมีรูปกะโหลกนะครับจะไม่สามารถทำลายได้โดยการฉับใช้แอสซิสินเดตแค่ฉับเดียวนะคือมันจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับปรับได้ที่หน้าออปชันเนาะทำให้ทุกการโจมตีฉับเดียวสเตลคิวได้ตายเลยแต่ว่าก็กดให้ตรงจังหวะนะครับเปิดได้แต่ผมขอไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมันไม่ตรงกับระบบ RPG เนาะคือผมก็อยากเปิดแหละแต่ว่าด้วยความที่เป็นครั้งแรกก็ไม่เปิดแล้วกันศัตรูบางตัวถ้ามีรูปกะโหลกนะครับจะไม่ตายในฉวนเดียวเนาะเป็นความพยายามที่ดีมากเลยมันไงต่อจัดการมันจากตัวขอบนั่นนึกย้อนกลับไปเหมือนเล่น SEO ตอนแรกอ่ะ SEO ก็ได้ฝึกแบบนี้แหละกับ Leonardo Da Vinci ฟีลลิ่งคล้ายกันมากจู่โจมได้สมบูรณ์แบบต่อไปว่าไงฮะท้าทายหน่อยไหมกระโดดลงมาที่เป้าหมายจากข้างบนเดทฟอร์มบุ๊กแอร์แอสซินเมชั่นแบบนั้นใช้สิ่งรอบข้างให้เป็นประโยชน์จงตีจากฟางนั่นก่อนเลยอ๋อมุดเข้าไปในฟางแล้วจับลากเข้ามาคุยกันข้างในแบบนั้นแหละถูกต้องใช้เวลากับปลายดาบให้เต็มที่อ๋อนี่ครับหลังหญ้าก็ได้ท่านที่ปรึกษาเอลวอร์จะมาเป็นพวกเราจริงเหรอเท่าที่ข้ารู้ยังนะแล้วทำไมเอาดาบให้เธอเราน่าจะมีไอเทมเจ้าใช้ปลายดาบได้ดีให้เอลวอร์ได้ใช้ของขวัญเราอย่างสันติเถิดเอลวอร์เรามาเดินไปที่ท่าสูดอากาศยามค่ำคืนกันดีกว่าแป๊บนึงดิน่าจะทั่วแล้วนะฮะเหมือนจะฝึกได้เรื่อยๆเลยนะพอดีดูโอเคครับคิดยังไงกับเพื่อนใหม่ครับเขาดูใจกว้างดูเป็นคนสุขุมข้ารู้ความหมายและพวกเขาก็เลยเรียนรู้ด้วยพวกเขามีจำนวนในการเขียนมากพอๆกับการเขียนปราเวทมนต์บาซิมแสดงให้เห็นถึงโลกมากมายข้าก็อยากจะแบ่งปันให้ท่านรู้เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาอีกแล้วข้าละคิดถึงกลิ่นของดินแดนนี้เสียจริงท่านกลับมาอย่างเป็นจริงๆแล้วหรือท่านจะกลับไปเข้าร่วมเงามืดนั่นอีกทุกอย่างวางไว้ก่อนเอลเวอร์คืนนี้เรากลับมาหวนครอบครัวอีกแล้วจากนี้ต่อไปคือสิ่งสำคัญครอบครัวเรากลุ่มของเราความรุ่งโรจน์ของเราข้าคิดถึงท่านพี่ชายหัวโล่งๆของท่านความกล้าของท่านเราคงไม่มีทั้งสองอย่างในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาทำข้าสะเขินเลยวูฟคิสเดินหน้าต่อเร็วจากนี้สู่วาฮาลาข้าจะยืนเคียงข้างท่านไปตลอดซิกการ์ตลอดมาบางครั้งสิ่งเล็กๆก็กักกันข้าได้ยากหรือใหญ่เกินไปมีหลายสิ่งที่อยู่เหนือกองหินที่มันตื่นตัวรอบๆเราประเทศอังกฤษไอร์แลนด์ฟรานเชียร์ทุกลางเหตุสีเขียวตื่นขึ้นพรุ่งนี้เราจะทำสงครามกับพวกเคิร์ตเชนยึดดินแดนที่พวกมันเอาจากเราคืนมาจากตรงนั้นเราจะสร้างอาณาจักรให้กับเราข้าเคียงข้างท่านแค่เอ่ยคำมาดีไปพักผ่อนซะ
แล้วกลับมาที่นี่ยามแสงแรกขึ้นวูฟคิสฉายาเราน่าจะมาจากที่เราโดนหมาป่างับคอนั่นแหละแล้วไม่ตายตอนยังเด็กเนาะผมเดานะยังไม่เช้าเลยมีอะไรป่ะฟอนเบิร์กนอร์เนียได้เอ่ยคำเจ้าจะทรยศซีกับต้องไม่ใช่มันต้องไม่ใช่ออดินยังขัดขืนต่อชะตามันต้องเกิดขึ้นได้เจ้าจะทรยศซีกับวิเสียงอะไรครับนั่นไงมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เวลานักรบเชอร์เจมาแล้วไหนบอกจะมาตอนกลางวันไหนบอกเราจะบุกมันตอนเช้าเอาละมาเร็วกว่าปกตินะครับอะไรเนี่ยข้าสายลับเชอร์เตนั่นไงมันส่งสายลับมาในแดนของเราเหรอมันส่งคนมาเก็บข้อมูลนะครับอัพเวลก่อนนะฮะมาขนาดนี้แล้วครับเปิดสายใหม่เลยว้าวขอดูหน่อยนะอันนั้นอะไรอ่ะดูใหญ่ๆดูอ้อสวอปกดสลับอาวุธได้นะครับอาวุธหลักอาวุธรองสลับกันโดยการกดปุ่มชิปค้างและปุ่มทีปุ่มเดียวเจ๋งเลยแต่ผมขอข้ามนะครับผมอาจจะไปลงข้างล่างดูก็ผมก็ตั้งใจว่าจะใช้อาวุธเหมือนกันทั้ง2อันอ่ะขวานก็ขวาน2ค้อนก็ค้อน2ดาบก็ดาบ2ไปเลยอ่ะแล้วก็ทําคอมโบกันก็เลยคิดว่าน่าจะขอข้ามอันนี้ที่ตั้งใจไว้นะครับมิลลิดาเมจ 2.3 แต้มอันเมื่อกี้บวกแม็กเลือดนะครับ 5.2 แต้มไปมันเกิดอันใดขึ้นรีบไปฆ่าสปายครับสายลับของพวกมันพวกชัวเตอุ้ยเห็นฆ่าแล้วเวนเอ้ยใครอยู่ด้วยฉันหน้าหลังนี้มั้งเฮ้ยร้อยเจ้านี่ต้องไม่มาคนเดียวข้าต้องรีบหาคนอื่นใช่ครับคงไม่ส่งมาคนเดียวหรอกตอนนี้เป็นพื้นที่โลเคทเอเรียใช้นกหานะครับ eyes, ข้าต้องการสายตาของท่านเพื่อนเอ๋ยคือมันระบบการมาร์กก็เปลี่ยนไปเนาะเหมือนจะมาร์กเป็นวงกว้างแล้วก็ให้หาแทนนะครับจะไม่บอกเป็นตำแหน่งเป๊ะๆกับที่เราเคยเล่นในภาคออดิซีและภาคเก่าๆนะอยู่ในแดนวงกลมสีฟ้านี่แหละโอเคโหคือหายากกว่าเดิมเนาะแต่ก็ดีแล้วนะครับมันจะได้แบบมีความเร็วมากขึ้นผมเล่นได้หมดแหละถ้ามันไม่น่าเกลียดเกินไปนะแต่ต้องพูดตรงจากตรงนี้เลยนะครับต้องปรับตัวเยอะมากๆสำหรับคนที่เล่นภาคตามภาคเก่าๆมาตลอดมาเจอภาคนี้เข้าไปสแกนสิโอเคเจอ2จุดครับโอดินไซส์สามารถมาร์คศัตรูมาร์คภารกิจได้ข้ารู้สึกไม่ดีเลยมีเราแค่3คนแล้วก็จะรีบกลับไปนอร์ทฟอลแล้วก็รายงานเท่าที่ยังทำได้ดูเสียงกระซิบเรียกศัตรูล่อมาได้เรานำข่าวคอยเตไปกับเรือยาวได้หรือไม่ก็เล่นงานพวกมันซะซึ่งแบบไหนดีกว่าก็ได้ถ้าล็อตกลับมาเราจะรอฟังข่าวต่อไปแต่ข้าจะไม่อยู่เฉยเข้าใจไหมเลิกบ่นแล้วนะไอเด็กขี้แย่พวกมันอาจจะเมามันอาจจะหูหนวกก็ได้ตอนเนี้ยปากมันยืนฉี่ตรงนี้ไปตายซะเพื่อนแกเงียบแล้วมาดูเพื่อนดิเอกสารนะครับคำแนะนำของชัวเตบอกสิ่งที่เจ้ารู้เห็นมาว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่เรือนักรบเสบียงแล้วก็จดจำว่าด้วยว่าแบบมียาวกี่คนคนสำคัญมีกี่คนเรียนรู้พวกมันมาให้ได้มากที่สุดแล้วกลับมารายงานข้าโดยตรงชัวเตหลังให้พอดีครับพอดีเพื่อนจูบออกไปสิกาต้องรู้เรื่องนี้ไปแจ้งเลยครับมันส่งทีมมาสอดแนมเราแล้วมันก็ยังคุยกันด้วยว่าแอบเล่นงานตอนกลางคืนเนี่ยตอนที่มันเมาๆกันเนี่ยจับเลยอะไรเงี้ยแต่อีกคนนึงก็เถียงเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบจัดดิเอาข้อมูลไปบอกหัวหน้าก่อนแล้วให้หัวหน้าตัดสินอะไรเงี้ยแต่ก็ตัดสินใจกันไม่ได้ครับเลยไม่ไปนะสักทีโอเคต้องตกใจเพื่อนไม่หลับไม่นอนครับพวกแกเนี่ยพรุ่งนี้จะทำสงครามกันไม่ใช่เหรอเอาแรงไหนมาเนี่ยถ้าไม่หลับกันอ่ะยิ่งเรารอพวกเชียวตอยิ่งแข็งแกร่งขึ้นข้าคุยในฐานะราชาซีกัดไม่ใช่พ่อเจ้าแล้วนาฟังคำข้าด้วยแม่งก็หนีไปซะเราไม่มีคนมากพอที่จะโหมปราการคอยเตได้
ความสูญเสียจะทำให้เราชิบหายความสูญเสียทำเราชิบหายไปแล้วท่านพ่อจนกว่าเราจะกำจัดหัวหอกของมันมันจะทำลายด้วยยาพิษทีละวันทีละหยดยาพิษได้แปดเปื้อนน้ำของเราแล้วพระเจ้าเอวอลเกิดอะไรขึ้นมีสายลับที่แคมป์เราทหาร3นายเคียวเตส่งมาฆ่าเรายามหลับข้าจัดการแล้วเห็นไหมล่ะเรื่องแบบเนี้ยรอไปได้งั้นเหรอเราต้องรีบลงมือทันทีพวกมันมาจากนอตฟอร์หมู่บ้านมันอยู่ภายใต้การดูแลของเคียวเตเราจะเล่นมันตรงนั้นแหละเผามันให้หมดก่อนที่พวกเคียวเตจะรู้ว่าคนของมันตายมันจะต้องส่งมาอีกข้าคุยมือทั้งหมู่บ้านได้ตอนที่ท่านรวบรวมคนไม่จำเป็นข้าจะส่งไฮเต็มไปค้นพื้นที่เองเจ้าไว้ใจเขาได้ตอนเราไม่อยู่เราเจ้าจะมาร่วมกับเราวัดมีอะไรกันสองคนนี้ข้าไม่ได้เติบโตมาในวาฮาลาเหมือนท่านแต่สิ่งนี้มันไกลเกินกว่าจะเป็นศึกแรกของข้าข้าก็ไม่ชอบหรอกแต่ข้าก็จะไม่หยุดพวกเจ้าสองคนเมื่อกี้ครับแปลกๆนะกระซิบอะไรกันวะแล้วตอนนี้ผมก็รู้สึกอะไรถึงอะไรบางอย่างเดี๋ยวมาดูกันว่าความรู้สึกผมมาจากอย่าให้ลูกชายข้าไปพบเจอแบบเดียวกับท่านนะจบตรงข้างๆสงสัยครับความรู้สึกแปลกๆอ่ะมันมีบางอย่างในหัวแต่ผมขอไม่พูดถึงมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในหัวผมนะมันจะตรงกับที่ผมคิดไว้ไหมเออแต่ผมก็ไม่พูดเดี๋ยวมันจะแบบมันจะไม่มันเอามันจะไม่เซอร์ไพรส์นะต้องใช่แน่เลยว่ะแต่จะไม่บอกว่าสิ่งที่ผมคิดในหัวคืออะไรนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นไปตามที่ผมวาดในหัวมั้ยมันแปลกๆผมรู้อย่างเดียวคือมันรู้สึกแปลกๆมันแปลกๆกับไอ้2คนที่กระซิบเมื่อกี้แล้วก็คนแปลกหน้าอยู่ดีๆเข้ามาแบบไปเจอกันที่ต่างแดนแล้วก็พามานั่งเรือด้วยกันพามาเฉลิมฉลองด้วยกันอยู่ดีๆก็เอา Hidden Blade อาวุธแปลกๆมาให้เหมือนตัวเองจะเป็น Assassin's Creed เป็นภาคีนักฆ่าแหละแล้วดูจากเสื้อผ้าด้วยเหมือนจะสไตล์แบบยุคครูเสดอ่ะนั่นแหละครับแล้วก็อยู่ดีๆก็รับของคนแปลกหน้ามาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆก็มาร่วมทางกับเราเฉยแล้วมันแปลกไปหมดแล้วท่านผู้ชมรู้สึกแปลกๆแต่ว่าเราดูไปอ่ะตอนนี้เราบุกไปยึดเสบียงของโคเตครับนั่งเรือไปป่ะคือมันไกลมากนะกิโลกว่านะครับก็เดี๋ยวลองดูไปก่อนว่ามันจะใช่อย่างที่ผมรู้สึกหรือเปล่านะป่ะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ป่านนี้ผมยังไม่ได้อัพอาวุธเลยเดี๋ยวผมรู้สึกอยากอัพแล้วนะครับมาเทเรียลไม่พอนะมาอัพเก็บตรงนี้ได้เลยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยเพราะว่ามันมีขี้ขวานนะครับเห็นไหมแต่ว่ามาเทเรียลไม่พอโอเคกระเป๋ารูนครับบวกแอตแทกใส่ไปแล้วนี่ได้มาอีกอันนะโอเคงั้นเราดูกันต่อไปครับไปฮะ Let's go ดูเลยผมขอเก็บเสียงไว้หน่อยนะเก็บไว้แปลโหบรรยากาศไวกิ้งนี่มันเปลืองแดงจริงเลยไปตามชายหาดโอ้มีการกดท่านักรบตอนข้าไม่อยู่ไกลห่างจากเกยตื้นทานน้ำแข็งสงสัยเหมือนกันว่าข้าจะได้เห็นบ้านอีกครั้งไหมข้าเริ่มสั่นกลัวว่าข้าจะไม่ได้กลับบ้านมาพบเห็นจุดจบของพวกคอยเตเกรงว่าข้าจะไม่ได้เห็นเขาหลังเลือดติดอยู่กับกองหมูภายใต้ซากหิมะแต่ข้าก็มาในวันนี้ถึงเวลามาเข้าร่วมกับครอบครัวที่ข้าคิดถึงคนที่ข้ารักในยามสู้ศึกรุ่งโรจน์วันนี้เราจะบุกยึดน็อตฟอลจากคอเตคืนนี้จิตใจของมันจะเกิดแรงสั่นกล้าด้วยความเป็นกังวลพรุ่งนี้เราจะระเบิดความโกรธมาเขาจะต้องร้องขอความช่วยเหลือจากเทพแต่พวกเขาจะไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ของตัวเองและนั้นไม่ช้าเลเวนแคลนก็จะต้องตายด้านไม่สิกลับมาเฉลิมฉลองสิเจ้ารู้จักเกาะนี้ดีสุดวูฟคิสพาเราสู่ชัยชนะทีข้าจะบอกวิธีให้แต่เจ้าต้องพาเราไปเอวอร์ข้าคิดถึงเจ้าเคียงข้างข้าอยากจะพาเจ้าเดินทางไปกับการเดินทางของข้าเหลือเกินเสียบจะไม่เชื่อกับชะตาของเราทั้งสองเขาไม่มีเหตุผลต้องกลัวเราด้วยกันไม่มีใครหยุดเราได้ดูมันมั่นหน้ามากมั่นใจในฝีมือของเราสองคนมากนี่เรากำลังจะไปบุกยึดเสบียงคอเตแล้วครับเหมือน
ออกศึกทำสงครามเลยสงครามชนเผ่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะบรรยากาศดีครับไปเล่นกันซะตอนฟ้าสางเลยไม่ไกลมากนะฮะซ้ายมือมีให้แวะแต่เราจะไม่แวะครับเราจะลุยเลยแล้วกันนะฮะขอบคุณครับเตรียมตัวให้พร้อมบุกเลยมา Not for พวกเรเวนมายึดดินแดน Not for คืนแล้วเผาที่นี่ทิ้งใครก็ตามคิดขัดขวางจะต้องสัมผัสถึงซากน้ำแข็งที่อยู่ปลายดาบความเยือกเย็นของดาบที่เป็นเหล็กแล้วมันโดนเหยียบความเย็นเกาะแล้วก็ปาดเข้าเนื้อที่มีแต่เลือดมันก็จะเจ็บแบบผู้ได้เห็นนะเห็นภาพมากโดน2แล้วจ้าระวังหลังด้วยเราต้องไปทำลายเสบียงมันนะครับเผาเสบียงมันไม่สนผมจะฆ่ามันเพื่อเอาเวลไหนอีกนู่นกดทีค้างสวมใส่ครบเพลิงได้ปุ่มเดียวกันนะครับทันนู่นเหรอฮะตอนใส่ครบเพลิงชิดขวาแล้วโยนอุ๊ยเดี๋ยวใจเย็นทันใจเย็นอุ๊ยระเบิดเฉยเลยใครมาโยนใส่อะไรเฮ้ยไฟตายฮึบ The fuck เมื่อกี้เหมือนมันจะมีนักธนูที่แบบยิงใส่ถังแดงๆเหมือนไปถังระเบิดนะครับพอมันแตกปุ๊บมันไปถังน้ำมันอ่ะแล้วมันไปโดนไฟนะครับมันก็เลยระเบิดขึ้นมาตั้งหลักไม่ทันจะเกือบไปนะฮะโอ้โหต้องเอ้ยไฟเมื่อกี้ผมยิงไงนู่นนี่หมดแล้วเนี่ยนัดสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยไว้ก่อนฝังเรามาอีกหนึ่งนะครับผมต้องไล่หายาแป๊บนึงยาหมดนะครับแถวนี้ไม่มียาเลยศัตรูอยู่ซ้ายมือบนไหนธนูครับไม่เหี้ยเจอตัวมาเลยแล้วตามข้ามาทำไมไม่ต้องตามไปทำลายเสบียงไปไอ้บ้าเอ้ยตามเรามาทำไมวะเนี่ยเอาเหอะเอานั่นแหละเปรี้ยงกล้างตรงนั้นแล้วน่ะเอามาอีกหนึ่งเว้ยจับยืนมองด้านหลังหันหลังมาให้เพื่อยืนเป็นเป้านิ่งก็เสร็จผมสิเอววอทำลายโกดังสินค้ามันไม่ดิเกวียนสินค้าเกวียนสินค้าเบคอนโดนเฉยรถเกวียนเสบียงเผามันให้หมดยาตายกลางป่าไหนอีกนู่นครับซัดเข้าไปถูกต้องคอมโบแย่งเวลผมอีกมาเนี่ยเอาวะเพื่อนเราก็สุดยอดพอๆกันไปถ้าไม่เคลียร์เราก็จะไม่เดินไหนอีกเป้าหมายคือเสบียงแต่ผมไม่ไปสักทีอย่าแถวนี้ไม่มีพยาบาลเลยอ่ะจริงพยายามวิ่งหาพยาบาลเฮ้ยเหยียบเข้าไปได้ใช้ละสกิลอย่างนี้ไอพวกฮีโร่เนี่ยเราต้องเหวี่ยงมันให้มันเสียหลักแล้วเหยียบหน้าคลุกไปกับหิมะนั่นแหละครับผมเย็นไหมหิมะเนี่ยนี่ครับต้องเผาเจ้านี่นะเย้เผาสิเพื่อนเผามันเพื่อนเราก็โยนเหมือนกันเจ็บยอดNot for ต้องเต็มไปด้วยซากให้สายเลือดของพวกมันแปดเปื้อนเรือของเรามาแล้วสุดยอดท่านผู้ชมครับถ้าไมค์ผมช็อตขออภัยนะเล่นตั้งนานแล้วลืมปรับไมค์เดี๋ยวนะฮะโอ้เพิ่งมารู้ตัวว่าไมค์ช็อตโอเคหายช็อตละกูเล่นมาตั้งนานช็อตยาวเลยขออภัยนะปะจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับลืมหัวไม้มันหลวมนะใช่เมื่อเช้าผมมือไปโดนใส่ครับแล้วปรับคืนละแล้วก็ไม่ได้เช็ค
คโอเคกลับมาต่อครับแต่มันแปลกๆปะผมเสียเซลล์เลยขออภัยจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกครับไม่ช็อตมันปรับได้แค่มันสายหลวมเฉยๆนะอีกฝั่งหนึ่งจะต้องประตูล็อกจากอีกฝั่งนะนี่ไงในนี้มีอะไรจ๊ะอะไรน่ะเก็บหนังสือได้หนังสือแห่งความรู้ครับเฮ้ยสกิลขว้างขวานอ๋อเหมือนที่เราเห็นในเทเลอร์ครับสกิลเนี่ยจะได้จากหนังสือพวกนี้แหละใช้อะดรีนาลีนในการใช้บางสกิลเนี่ยต้องใช้แบบเป็นมิลลี่แอทแทคแต่บางสกิลก็ใช้เป็นแรงแอทแทคก็จะมีแบบเหมือนภาคเก่าแหละแต่ว่ามาปรับเปลี่ยนนะฮะมีทั้งหมดอยู่8ช่องด้วยกันก็ถ้าเราเจอหนังสือที่มีความรู้สกิลซ้ำๆก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจแทนนะเยี่ยมมีหลายที่เลยค้นหาให้เจอตามแคมป์ฐานเอ่ยตามพวกซากวิหารโบราณเก่าๆนี่ครับปาขวานใส่ศัตรูที่รอบๆเจ๋งแต่มันจะใช้อะดรีนาลีนนะฮะใช้เหมือนมานาเนาะเจ๋งครับไปเราไปลองใช้กัน Not for ทางไหนต่อต่อไปเราต้องไปหาซิกาแต่ว่าผมสงสัย2จุดตรงนู้น300เมตรมันไกลนะเอ้ยงั้นต้องไล่เช็คของให้ทั่วอะไรเงี้ยเปิดครับผมเจอรูนอีกแล้วเต็มแล้วกระสุนมันต้องมีอีกหาต่อไปนี่เคลียร์วิ่งมาขนาดนี้ยังไม่เจอพยาบาลเจอพวกเบอร์ลงเบอร์รี่อะไรไม่มีเลยนะกด J ค้างเพื่อเรียกลองชิปได้เอ้าเหรออ๋อเป็นปุ่มเรียกเรือนะครับโอเคไปมีเรียกมาเรียกเรือโอเคไม่มีพยาบาลจริงด้วยนะหาหลังนี้ฮะอยู่ข้างในนะตรงนี้เปิดไม่ได้เนี่ยก็ข้างบนครับเอ้าตรงนี้เองปีนไม่ได้เหรอถ้าเป็นของแคสซันดราเขาจะแบบกันโอ้ไฟไหม้เลยแล้วผมจะขึ้นไปยังไงอุ๊ยเรื่องตายแล้วอ๋อเนี่ยเจอแล้วโอเคแล้วนอกำลังสัตว์นะครับฝั่งนี้เปิดไม่ออกกลับทางเดิมโอเคไปคุ้มค่าแล้วครับไปเข้าเควสดีกว่าหวังว่าจะไม่มีอีกนะถ้าพลาดตรงไหนไปก็ขออภัยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เป็นอันจบแน่ๆนะครับเกียร์อัปเกรดนี่ไงเราสามารถอัปเกรดของได้แล้วแต่ว่าอย่าพึ่งดีกว่าผมอยากได้อาวุธใหม่อ่ะยังไม่อยากใช้ขวานอ่ะอยากลองอาวุธใหม่แล้วอ่ะ Hail Ravenclan Ravenclan จงเจริญเจ้าทำซะเลือดน้องไปหมดเลยเจ้าเป็นใครคนแปลกหน้าบอกชื่อมาข้าจำหน้ามันได้เขามาพบพ่อท่านเมื่อนานไม่นานมานี้เออใช่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 ข้าคือกูธอนลุงของราชาฮาราลทางเหนือข้าพูดแทนนามของหลานข้าเมื่อยังจำเป็นนี่ไม่ใช่ดินแดนของคิงฮาราลทำไมถึงส่งนักรบที่มาไกลจากแดนใต้แบบนี้ไปถามเขาเองหน่อยไหมองค์ท่านขอบคุณลุงเจ้าคือสิการแห่งเรเวนแคลนถูกต้องไหมลูกชายของราชาซิปจอนถูกต้องและเจ้าก็ยืนอยู่บนเกาะของเขาราชาฮาราลก่อนที่เรายึดคืนด้วยสายเลือดและเหล็กกล้าข้าเห็นข้าให้เกียรติแต่ข้าไม่ได้มาทำสงครามกับท่านข้ามาคล้องขอความช่วยเหลือต่างหากหมาป่าหุ่นกระป๋องนี่เป็นแผนที่เขาพูดถึงหรือเปล่าข้าเสนอให้เขาช่วยด้วยนักรบของข้ากลุ่มลาเวนแคลนสามารถกำจัดปราการเคิร์ชเวแล้วก็ตั้งรกรากได้นี่ถือว่าเป็นข่าวดีนะเอลวอราชาเดินเตรจะได้โอกาสนั้นสักทีเรามีเป้าหมายเหมือนกัน
มีต้นสายปลายเหตุเหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องการของคุณทำไปแล้วพวกคุณจะได้อะไรครับเออใช่ทำไมต้องยอมเสี่ยงคนของเจ้ามาช่วยเราเจ้ามุ่งหวังอะไรในศึกนี้สงครามนี้มันเป็นระหว่างตระกูลทอเจกับพวกของเขาทางใต้ของข้าข้าอยากจะกำจัดส่วนที่เหลือจะไม่มีความสันติใดๆในขณะที่พวกทอเจยังมีชีวิตแต่จะมีข้อตกลงอย่างมากระหว่างเรากับพ่อของเจ้าศึกนี้มันฝังลึกไปแล้วราชาเราขอต้อนรับเจ้าให้มาช่วยข้าจะพาเจ้าไปเองนี่ถือว่าเป็นการตั้งคำถามกับเกียรติเหรอใช่หลายยามหนาวก่อนเพื่อจะหักคำสาบานต่อพ่อเราเขาทรยศสันติมิตรภาพแล้วก็ฆ่าล้างโคตรผู้คนข้าเข้าใจสิกาเจ้าจะนำการจู่โจมต่อกองกับพวกเคอร์เจให้เขาสั่งการยานเรือของข้าและนรกข้าอย่างเต็มที่เมื่อชัยชนะถึงมือแล้วสิกามาหาข้าที่เอเลสเตอร์เราจะฉลองด้วยกันฉลองอีกแล้วคนของเราจะรวมกลุ่มกันที่ฟอรีใกล้กับภูเขาฟูจอดตะวันออกเฉียงเหนือของที่นี่จะมากับเราไหมรอแป๊บหนึ่งเจ้ามาดูแลเรือของเราเอลวอร์ไปเจอเราที่นั่นแล้วเราค่อยไปสวดมนต์ขอพระเจ้าพี่ชายข้าผ่านมาหลายปีเพื่อรอวันนี้เมื่อเคยเจยืนหน้าเราให้ข้าได้ลงมือมันเจ้าถึงเวลานั้นแน่เอลวอร์ถึงเวลานั้นแน่ได้ถึงเวลาฆ่ามันนะครับเอวอร์มาช่วยเราหน่อยเฮรอนนั้นใจกว้างกับการใช้ทหารมากกว่าที่ข้าเข้าใจถ้าเขาไม่ใช่ไอ้แก่หน้าโง่ไม่สิเด็กหน้าโง่คนหนึ่งก็พยายามจะฉลาดไม่ว่าเหตุผลเขาคืออะไรข้ารู้สึกเหมือนกันว่าสงครามนี้ใกล้จะจบแล้วโอเคแต่นั่นแหละครับอยู่ดีๆมีคนแปลกหน้ามาสองคนแล้วปวดหัวแป๊บน่าสงสัยดีนะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นอย่างที่ผมเดาไว้ไหมต้องใช่แน่เลยเพราะเกมเพิ่งเริ่มมันจะจบได้ยังไงพูดมาได้เออดูไปครับชะตาอันแสนโหดร้ายเนี่ยชื่อเควสมาแล้วน่ากลัวมากไปคุยกับซีเกิร์ดนะครับมูฟเวลอัพอีกแล้ว XP มารัวๆจัดเต็มอัพก่อนเลยขอโทษก่อนผิดมันเป็นปุ่มเรียกเรือนะครับผมแค่จะเปิดหน้าต่างสกิลเออไปดูซิเราจะลงไลท์ดาเมจเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก่อนมิลีรีสิสแตนนะครับต้านดาเมจมิลีระยะประชิด7แต้มแล้วก็ไลท์ดาเมจตีเบานั่นแหละตีแบบคลิกซ้ายครับบวก 4.0 เดี๋ยวเราจะลงมาดูข้างล่างตรงนี้นะครับผมจะไม่ขึ้นบนละนั่นแหละบวกเซตเดอะแบร์ไม่เดี๋ยวค่อยอัพตอนนี้เราใส่เซตลาเวนอยู่ได้ชุดเมื่อไหร่ค่อยอัพนะครับโอเคนี่เหมือนจะต้องข้างบนนะว่าละนี่ผมลุยเควสยาวๆเลยว่าจะพักไปไล่คุยของแต่ไม่เป็นไรดีแล้วนะครับเรื่องฟาร์มผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำให้ดูหรือว่าจะเอาไปทำรอบๆดีเหมือนกันนะฮะโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะหยิบเลยหยิบให้หมดว่ามาเอลวอร์เจ้าพลาดฉากเปิดแคมป์ของเจอเตอยู่ด้านหน้านั่นเหมือนพยายามจะบุกเข้ามาเราจะเริ่มการโจมตีที่นี่หรือเปล่าจะทำสงครามก็ได้อีกแล้วนะถูกต้องและเราพร้อมสู้กองทัพของราชาฮาราลประจำที่แล้วแค่ออกคำสั่งแต่ก่อนเราจะลงมือข้ามีเรื่องต้องขอว่ามาเอเวอร์อาจจะมอบความท้าให้กับเทวาที่หน้าประตูศึกสู่ความตายด้วยการต่อสู้หนึ่งหนึ่งนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการเหรอชัดเวรับมายฟาเธอร์ออฟเอาตัวพ่อข้าไปด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีข้าต้องการมันคืนเมื่อเกียรติลงมาเป็นพันเดิมพันไม่มีสิ่งใดขัดขวางเชียร์เตก็คงจะตายก่อนอยู่เบื้องหน้าศึกของมันเพื่อโอกาสที่ดีกว่ากับเราทั้งหมดที่ผมเข้าใจคือจะดวลกันระหว่างหัวหน้ามันที่เคยฆ่าพ่อเราต้องการเวลาเพิ่ม
ลุยเลยครับวันนี้ปลายดาบข้าต้องลงมือรับคมของพวกสเกลตัดเส้นเสียงของไอชาตาเคอร์เตทิ้งซะพูดได้ดีเลยนะแม่นักรบลิ้นทองขอให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อได้ร้องเพลงหาท่านร้องขับขานหาท่านกันเลยเออเอเวอร์เอเวอร์คุยด้วยหน่อยสิบาซิมไฮเซมThis feud is not yours. นี่ไม่ใช่ศัตรูของเจ้าแต่ก็ยังคงสู้กันเหมือนเดิมข้ารู้สึกแปลกๆ You find it strange because you ท่านจะรู้สึกแปลกเพราะท่านรู้สึกผิด Our clan, the hidden ones. กลุ่มของเรากลุ่ม Hidden One เราต่อสู้กับพวกลัทธิคยอเตมาหลายศตวรรษ You came from Miklagard to kill Kjotve yourself. ท่านมาจากมิลิคาร์ดเพื่อฆ่าเขาคนเดียวเนี่ยนะต้องหรือเรียกว่าเรามาเพื่อมั่นใจว่าเฮเทมจะฆ่าเขาได้เด็กฝึกของข้าศึกษาการเล็งเป้ามาหลายเดือนชื่อเสียงของเคอร์เตนั้นยิ่งใหญ่ไปนอกนอร์เวย์ด้วยเหรอหาได้ใช่ชื่อเสียงเขาอย่างเดียวแต่ดีออเดอร์ก็อยู่ในที่ควรบางสิ่งเกี่ยวกับคู่ปอลเลปักที่ต้องทำไฮเทมข้าไม่ได้บอกว่าข้าจะไม่เคารพท่านหรือฮิเดนวันนะแต่เคอร์เตเป็นของข้าครอบครัวข้าวางเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีข้าเข้าใจที่สำคัญตอนนี้ก็คือคอร์เตต้องตายในวันนี้เท่านั้นถ้าแบบนั้นเราก็เห็นตรงกันเอออย่างนี้สิคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบถึงหน้างานห้ามข้าต้องตายด้วยข้าเท่านั้นอะไรอย่างนี้จะมาเถียงกันสุดท้ายก็จะแพ้เอานะใครจะฆ่าไม่สำคัญครับขอให้มันตายวันนี้ก็พอเออดีแล้วดีแล้วทำสงครามมาทั้งหมดเตรียมตัวแล้วจัดไปมาศึกแรกเพิ่งจบศึก2ต่อเลยอะไรวะเนี่ยคิวเต้ Sigurd Horsson Sigurd Horsson จะมาทำให้กำแพงข้าต้องเหม็นตึเหมือนกับโจรยามกลางคืนมาเผชิญหน้าข้าเดี๋ยวนี้ศึกนี้เป็นของข้าคิวเต้ Sigurd มาเพื่อจับตาดูข้าว่าเจ้าน่าจะกลายเป็นอาหารของนกข้าดูมันสิอีกแล้วเอลวอร์วูฟคิสปรากฏตัวเพื่อมายามข้าอีกแล้วนี่คือสิ่งที่พ่อข้าต้องละอายวันนี้ข้าจะนำมันกลับคืนมาข้าขอเรียกท้าดวลต่อสู้กับผู้แห่คำสาบานข้าจะทำให้เจ้าสวดครวญดังกับที่พ่อของเจ้าสวดครวญกรีดร้องดังกับที่แม่เจ้ากรีดพอดไฟแน่เลยวะเอาเว้ยเจ้าทำลายชีวิตข้าข้าจะเอาของเจ้าไปบ้างใจเย็นๆอะลุกขึ้นเอลวอร์เทพโอดีนครับนี่ไม่ใช่วันที่เจ้าต้องมาตายคุยกับเทพอีกแล้วเล่นแอสซีนหลังๆมันต้องคุยกับเทพครับทำไมเจ้าไม่ยอมตายสักทีเราไม่ได้อยู่กันคนเดียวเชียวเต้เดี๋ยวออฟฟ้าเธอจับตาดูอยู่เฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ได้ใช้อาวุธเนาะเข้าใจได้ครับมาปลายดาบข้าจะดื่มดำเลือดของเจ้าเลือดเนื้อเจ้าจะกลายเป็นอาหารหมาป่าของข้าดูมัน1 2หาจังหวะสวนแป๊บเรียนรู้ก่อนนะฮะเฮ้ยถ้าเป็นแดงนี่ต้องหลบอย่างเดียวขอใช้สกิลหน่อยจ้วกเข้าไป64เหมือนจะเบาแล้วเนี่ยใจเย็นนะมีท่าอีกว่ามา1 2อุ๊ยอุ๊ยย่อโอเคเป็นไว้เดี๋ยวปัดมันออกเอออยู่หลังสวนเข้าไปเฮ้ยอุ๊ยเกือบสวนเข้าไปอ้าวมุมอับครับมียาไหมหยิบเลยไม่เหรอไม่โดนอยู่นี่เฮ้ยย่อสวนเข้าไปมาเหวี่ยงอะไรก็ไม่รู้ใจเย็นนั่นแหละครับขวานจ้วกไปเฮ้ยไอ้บ้าไอ้เสียวแดงแล้วใช้บ่อยนะเราเอาเว้ยมันถึงพลิกถึงขีดจริงที่ผมระวังนี่ไม่ใช่อะไรหรอกปกติมันจะเถื่อนกว่านี้นะฮะเป็นมันระดับยากไงลืมบางทีมันโดนวางท่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอย่างท่าเมื่อกี้เฮ้ย
าเหลืองแตกเมื่อไหร่แล้วก็ตันแน่เหลืองแตกเพื่อให้มันตันไม่โดนอยู่หลังยืดมาสวนเฮ้ยไม่ได้ครับสตามิน่าหลบไม่มีฮะมันปัดลูกธนูเราเว้ยหยาบคายมากหยิบแวะเติมเลือดทำอะไรก็ทำเพื่อนไม่โดนสวนอัดหน้าอุ้ยเฮ้ยโอเคมันคือการเปลี่ยนสนามรบไอ้บ้าเอ้ยตกใจหมดผมเลยงงผมทำอะไรผิดอ้าวไฮซัมมันจะมาฆ่าไอ้นี่ไงพลาดท่าแล้วเพื่อนมาผิดจังหวะไปหน่อยนะระวังสนามที่สองครับเป็นกลไกที่น่าละอายวูฟคิสเจ้ากับพ่อของเจ้าน่ะไม่ต่างกันเลยโอ้มันลากศพไว้เฮ้ยจะเย็นทหารเฮ้ยเอาศพมาฟาดเล่นวะสีเหลืองจะแตกแล้วสีเหลืองจะแตกแล้วเฮ้ยไม่ละจุกเลยสนามมันแคบลงครับสีเหลืองแตกสตันแอทแทคมาเนี่ยมึนเลยโหอย่างแรงแต่อีกนิดเดียวครับใจเย็นเฮ้ยโคตรแรงเดี๋ยวเริ่มเถื่อนหัวมึนเกือบไอ้บ้าเอ้ยเหวี่ยงทีเดียวฮะครึ่งหลอดนะผมไม่ได้อัพกรอบไม่ได้อัพอาวุธด้วยเกือบไปฮะอะไรวะเนี่ยลุกขึ้นเอลบอร์และตื่นขึ้นซับโอดินเหรอจะต้องการอะไรจากข้าเจ้าได้ชนะราคานั้นแล้ววูฟคริสความรุ่งโรจน์ของความตายข้าดาร์กกินทั้งหมดนี้มันดาร์กจัดๆพ่อขี้คลาดของเจ้าเสียสละไปอย่างศูนย์เปล่าโอ้ยจงเตือนระวังราคาของสงครามบุคคิสการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นมา3ชั่วอายุคนของคนตายรายชื่อสิ่งที่ไม่รู้ทุกอย่างศูนย์เปล่าไม่ครอบครัวข้าจะไม่ถูกลืมเลือนโอ้ยข้าสู้สุดชีวิตเพื่อเอาตัวรอดเพื่อรอวันจบของเรามีเพียงแค่ความมืดมิดโอ้ยกะออกมาเป็นอีกาเฮ้ยสิ่งใดอะโอ้ยดาร์กมากดาร์กแฟนตาซีแบบมันจะเท่มันก็เท่อะมันจะดูหมุนมันก็หมุนจะดูเครียดมันก็เครียดอะฟีลลิ่งแบบว่าได้มากฉากเมื่อกี้ Raven Clan พวกเจ้ายังมีชีวิตกันอยู่แน่จริงก็ออกมาหาข้าสิมารับวันตายของพวกเจ้าไปซะพ่อของเจ้าตายแล้วกองนี่ก็เขาถูกชำระเปิดประตูและเจ้าจะได้รับการใช้ชีวิตปากดีได้เลยนะเนี่ยวูฟคิสพลธนูเล็งเป้าทหารเรเวนอย่าปราณีมั่งคนธนูยิงได้ดับฟักผมว่ามันต้องเข้าไม่ได้ง่ายๆว่าละหาทางเปิดประตูตัวล็อกนั้นทำลายจากข้างในได้งั้นผมก็ต้องหาทางเข้าข้างในนะครับเข้าข้างในเหรอเฮ้ยมีคนเอาบันไดมาวะทหารเรามันฉลาดมากขอบใจเพื่อนขอนะขอไปก่อนครับพวกเจ้าเลยเฮ้ยมันสั่นยามุ่งหน้าสู่ความรุ่งเรืองอันนี้หน้าสั่นต้นคอเอาสิมาโอสะบัดโล่เฉยว่ามันหยาบคายกันเกินแล้วพวกนี้อารมณ์แบบสู้กับเราไม่ต้องใช้โล่เงี้ยอันนั้นเพื่อนเราตกใจหมดโทษ
ุดยอดครับอยู่ดีๆสลัดโล่ใส่อ่ะหยาบมากอารมณ์แบบสู้ได้อยู่แล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็โดนเฮดช็อตเดี๋ยวเก็บของกันสำคัญกว่าสงครามก็ของนี่แหละเฮ้ยย่ะเอออย่าไปล็อกเป้าข้างหลังทำไมล่ะเพื่อนไม่เข้าใจเกมเอาตัวนี้สิเอออุ้ยไฟโอเคตั้งหลักก่อนมาหลังว่ะอุ้ยเดี๋ยวตายน้ำไหนเนี่ยเติมยาแป๊บนึงนะฮะตั้งหลักก่อนนะครับอะไรวะข้างบนก็มีเหรองั้นต้องเก็บธนูก่อนละภารกิจคือไปเปิดประตูนะครับแป๊บนึงขอมาแจมแป๊บนึงก่อนตั้งหลักก่อนนะโอเคเอามันได้วางแล้วสิวะไอ้พวกกรกอย่าเพิ่งหัวร้อนทหารเดี๋ยวไปเปิดให้เติมเสบียงก่อนโอเคปักนี่เสร็จโอเคไปที่ประตูเปิดให้หน่อยแบบนั้นใช่ไหมโอเคมาเปิดให้มันรู้ว่าใครเป็นใครไปครับโอ้ดินข้างๆเราโอ้โหแบบนั้นไม่มีเวลครับงั้นผมไม่ฆ่าแล้วเสียเวลาลุยเลยอะหัวหายใจเย็นๆเราต้องหาแบบศัตรูที่เลือดเต็มป่ะไม่ได้เวลนะโอเคงั้นไปเลยเปิดประตูต่อครับเฮ้ยวอร์บิงเจอร์โวบินเจอร์ตัวนี้น่าสู้ครับขอลองขวานโอ้มันโยนมั่วเลยนะฮะรอบๆกระจายดาเมจเท่ย่อ170 132เฮ้ยมันคว้างขวานว่ะนึกว่าเราคว้างที่คนเดียวอุ้ยหมัดเปล่าผมไม่มีอาวุธก็หมัดเปล่าเลยมันมีค้อนครับเป็นค้อนคู่นะเฮ้ยจังหวะมันอุ้ย106เย็นไว้61 66ย่ะพวกใจเย็นๆใจเย็นมันสวนยากมากตัวนี้ตายด้วยธนูดีสุดได้ธนูหักมาอันหนึ่งครับเปิดเปิดฝั่งนี้ไม่ได้อีกแล้วชัดเลยงั้นเราก็ไปตรงนี้ครับได้ไหมอ๋อเห็นละป่ะเติมเลือดก่อนได้ไหมเนี่ยหมุนไปนู่นครับใจเย็นโอ้โหขวานเกือบไปแล้วเราอยากได้เลือดอยู่ตอนเนี้ยมีอันหนึ่งเติมครับโอเคไปเอามันเกาะตรงนี้ได้โอเคต้องรู้แล้วมาไปย่อมุมกล้องใจเย็นฝั่งเอาเนี่ยสะบัดโล่อีกแล้วเจอมาหลายคนแล้วนะไม่เข้าใจจะโยนโล่ทิ้งทำไมเฮ้ยมาอย่าไม่ได้หรอกไหนมาดิเฮ้ยสับใส่ด้วยหรือวะฟาดเรียงเออมันติดตรงธนูเนี่ยแหละแน่มันมีธนูคอยขัดผมอะโอ้ยจะตายเพราะธนูเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวนะภารกิจก็คือปลดล็อกประตูสุดท้ายผมปั่นชนิดผมยังไม่ไปนะหาของกันมีครับว่าแล้วเดี๋ยวมันจะลืมมีอีกไหมนู่นครับของมาร์คสักไกลเลยเราเปิดประตูบานนี้ก่อนนะฮะเฮ้ยตอนกระโดดนี่คือแบบยิงแล้วสโลด้วยเยี่ยมเท่เปิดเร็วโอ้ยนี่ยิงอัดหลังรีบไปรีบไป
ไปสับหัวมันล้างเลือดของมันออกมาเดี๋ยวไปเอาของแป๊บจังหวะที่ทุกคนกำลังทำสงครามนะเราก็กำลังจะไปเอาของนะครับมันต้องอย่างนั้นแหละมันต้องอย่างนั้นเฮ้ยทางเข้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยแย่แล้วครับนั่นไงเจอแล้วไปขอของหน่อยคาร์บอนอินกอตเยี่ยมจะได้เอาไปอัปเกรดนะครับโอ้ชิ้นเดียวนี่นะเอาเหอะสงสัยไปของหายากนะครับลุยเควสต่อบ้านหลังนู้นไม่มีเนาะไม่มีนะถ้ามีมันจะเห็นละเป็นแสงส้มๆเลยโอเคไปลุยเขาถึงไหนกันหมดแล้วเนี่ยผมกำลังมาโอ้ยเราเหนื่อยนะฮะกว่าจะเปิดประตูให้พวกมันเฮ้ยยืนกัน2ตัวมันจะสะบัดโลกอีกแล้วตายซะขวานใหญ่ขวานใหญ่ใจเย็นขวานใหญ่ใจเย็นยื้อโอ้โหยังไม่หมดว่ะคอมโบเยอะคอมมันเยอะคอมมันเยอะโอเคโอเคเหวี่ยงรัวมากอะอาวุธ2มือภาษาอะไรน่ะเอาแรงมาจากไหนมาอีกตัวแล้วอยู่หลังสะบัดโล่ทิ้งแล้วพวกขี้คลาดหลบอยู่หลังกำแพงเอวอกล้องหนีไปที่โบสถ์แล้วโบสถ์เหรอโบสถ์เหรอสตอมเข้าไปมามาเฮ้ยซ้ายเฉือนไปหลังยังคงยืนมองไม่โดนผมก็ไม่โดนมานี่เดี๋ยวๆยาเต็มนะฮะโอเคที่โบสถ์เหรอโบสถ์ไหนสแกนหาของมีไหมจ้าแถวนี้รอบๆนู่นครับไปมาอีก2ฮะสตอมเหยียบหน้าสวนหลังโอเคสวนหลังที่มันจะคมๆนี่มันสวนหนามนะไปเปิดจดหมายจากกูทอมเดอะไวส์เชียวเตจาวข้าคือกูทอมเจ้าก็รู้ว่าข้าเป็นใครบางคนเรียกข้าว่าฮันเตอร์ข้าคุยพร้อมกับข้าไปคุยกับกลุ่มผู้มีอำนาจของหลานข้าราชาฮาราเขาสนใจในความแข็งแกร่งแล้วก็การสามัคคีของนอร์เวย์ข้าไปคุยกับท่านเรื่องนี้ข้าเชิญเจ้าให้มาเป็นแขกของข้าที่ห้องโถงใหญ่หรือไม่ให้ข้าไปหาเจ้าเองก็ได้ถ้าหากเจ้าต้องการกูตอบเปิดเลยอะไรวะเนี่ยไอออนสตาร์ไอเทมบอกเออใจเย็น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 โอเคก่อนจะไปเปิดของลุยก่อนนะฮะมาเนี่ยกูตอมข้างบนครับความอยากล้างแค้นทำให้เจ้าคาดการได้ง่ายเจ้าคือเงาของพ่อตัวเองกอมอ่อนแอและขี้ครับและเจ้าก็จะต้องตายด้านไปกับที่นี่พร้อมกับเท่าทุลีและสายลมมันจะเผาที่นี่เหรอปากดีแน่จริงอย่างนี้ใช่ไหมนั่งไงเผาจริงด้วยเร็วๆเผาโบสถ์แล้วนะโอ้ยไฟเริ่มมาว่ะไหนละหยุดเอาเข้าฉากมาเถอะจะทันไหมเนี่ยมันวาร์ปได้โคตรไวเลยไอ้กอมขี้คลาดหนีไปได้พ่อมันตายวันนี้ตาย2รอบแล้วมีการตาย2รอบได้ด้วยขนาดเซกิโดยังตาย2รอบได้เลยชาโดว์ได้ทวายเรียบร้อยครับยึดปราการโครเตได้แล้วอย่างมันไปคุยกับซิกาต่อเอววอลวันนี้เราชนะปล่อยให้พวกขี้ขลาดมันหนีไปก่อนอยู่ดีๆก็ใจดีขึ้นมาตรงนั้นอะไรอ่ะศึกนี้เราชนะเอววอลลมหายใจของศึกสงครามอยู่ใต้คิ้วข้าชาวสกาวจะร้องเพลงดื่มด่ำฉลอง
เราชนะในวันนี้กองหนีไปได้เขามุ่งเหนือก็ปล่อยให้พ่อกล้ามเป็นมัดมันหนีไปก่อนพ่อมันตายมันไม่มีกลุ่มไม่มีก้อนแล้วเราเป็นผู้ปกครองแลเจียบริเวณหมาป่าตัวน้อยอาจจะกลายเป็นหมาผู้อันตรายได้ในอนาคตเอลวอร์หยุดก่อนและฟังให้ดีเจ้าได้ฟื้นคืนเกียรตินั้นแล้วสนุกสนานกับค่ำคืนของชัยชนะพรุ่งนี้เราจะฉลองท่านผู้ถูกพี่ชายท่านผู้ถูกเสมอกูทอมส่งข่าวนี้ไปให้กับหลานเจ้าด้วยองค์ราชาข้าส่งไปแล้วสีการ์ดเขาจะต้องมากกว่าคำว่าปลื้มรับประกันได้ว่าเขาจะต้องภูมิใจกับสิ่งที่เขาอุตส่าห์รวบรวมมาบอกเขาว่าเราจะไปหาเราจะร้องขับขานให้สู่ความรุ่งโรจน์Keep company with kings and you will soon have เอาใจองค์ราชาในไม่ช้าท่านก็จะได้ครองบัลลังก์ซะเองเลย หากชะตาพาไปแล้วก็เตรอยู่ที่นี่ไล่โด้ของซะข้าจะนำข่าวสารชัยชนะเราไปให้พ่อก่อนเราจะออกจากฮาเราเอลทิงข้ารู้ซีนินไว้ทีหลังนะนกเราชื่อซีนินเหรอน่าจะเมื่อกี้เสียงนกดังอันนี้ก็แปะโป้งไว้ก่อนนะฮะแค่สงสัยเฉยอย่าเชื่อทุกคำพูดที่ผมพูดเนาะและอย่าแปลตามที่ผมแปลด้วยเพราะมันมั่วนะบางทีก็แบบถ้าผิดเพี้ยนตรงไหนก็ขออภัยนะโอเคอัพคิว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 เด็ดๆดูของกันอาวุธใหม่มาจริงด้วยท่านผู้ชมมันคือไอออนสตาร์เว้ยเฮ้ยattack หลังจาก heavy finisher ไปจะเพิ่ม attack นะครับคุณสมบัติพิเศษใส่สิเนี่ยครับมันประสาน2อันได้เนี่ยแล้วถ้าเราอัพสกิลที่มันทำให้เราแบบสลับอาวุธโดยการกบมันจะสลับระหว่างหลักกับรองสลับกันอ้าวผมอัพไปแล้วเหรอเนี่ยยังไม่ได้อัพครับแต่ผมจะลองต้องอัพแล้วแหละเพราะว่ามีเราอัพไปก่อนเดี๋ยวค่อยถอนแล้วกันเนาะถ้ามันไม่โอเคเออเราถอนได้ฮะเอาจุด5สตันไปดูสายใหม่ครับเฮ้ยดูสายใหม่ดิอีเวชั่นคือบวกลบหลีกนะฮะบวกเมลีดาเมจแอสซีนดาเมจอะบิลิตี้ดาเมจดาเมจสกิลของขวานเราอะบวกแม็กเลือดคิดโอกาสคินะฮะบัตวิชเดทกดหลบแล้วจะเกิดสโลเวลาอ๋อนี่มันสกิลของออดิซี่ดิแต่เอาเราทำได้แต่ต้นเกมเนาะแต่อันนี้เหมือนกับเอามาทำเป็นสกิลมาทำเป็นเพิร์กเป็นสกิลพอยต์เป็นงั้นไปกว่าจะได้นี่ลำบากเนาะอัพอีกเยอะเลยเนี่ยออดิซี่นี่ใช้ได้ตั้งแต่แรกเลยนะฮะโอเคได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะตอนนี้เดี๋ยวผมลงตรงนี้แหละสกิลนี้น่าสนใจนะฮะกดหลบให้มันเป็นเพอร์เฟกต์เขาเรียกว่าเป็นเพอร์เฟกต์ดอทนะครับติดเพอร์เฟกต์ดอทปุ๊บสโลว์เวลาจบสกิลง่ายๆแต่การได้มามันช่างยากยิ่งนักอะไรเงี้ยเบิร์ดไรท์สิทธิ์แรกเกิดไปที่อเร็กสแตทก่อนจะไปตรงนั้นนะท่านผู้ชมมีอะไรให้สำรวจแถวนี้ไหมอย่าใช้คำนั้นมีอะไรให้เก็บไหมแถวนี้ของยังเพิ่งได้อาวุธใหม่มาลองหน่อยนี่ครับอาวุธใหม่เห็นนะชิปทีสลับใช่ไหมสลับอาวุธโอ้โหดูนะฮะดูนะฮะมันเท่จริงๆเลยนี่ครับแค่นี้ก็เป็นอาวุธหลักแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9มันเป็นสกิลเป็นท่าที่เปิดช้ามากแต่ถ้าได้ทีคือใส่รัวๆเลยเฮ้ยถ้าศัตรูไม่สวนมานะฮะแล้วถ้าไม่ตายมันนะถ้าไม่ตายก็เป็นยังคงเป็นการใช้ขวานนะครับแต่ถ้าสมมุติเราสลับอาวุธให้ขวานเป็นหลักแล้วจะเรียกว่าอะไรอะหอกโซ่เหรอเป็นรองแล้วเราใช้ท่าไม่ตายมันจะเป็นการวิ่งและควงนะฮะเช็ดอันนี้แบบปัดกวาดเช็ดถูสุดท้ายก็ปิดฉากอ่ะให้อีกรอบหมุนควงปุ๊บปุ๊บถ้าเราปล่อยปุ่มคิวปุ๊บหมุนปิดฉากครับฮะเจ๋งโอเคประมาณนี้ท่านผู้ชมภารกิจอีกหนึ่งอันอยู่กิโลกว่าอย่างไกลเดี๋ยวคนดูจะรอดูแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ดูกันเนาะผมก็ว่าจะอัดสัก2ชั่วโมงแต่ว่ายิ่งอัดนานนะครับมันยิ่งประมวลผลนานมันก็ยิ่งปล่อยให้ดูได้ช้านะครับ
็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วกันเนาะขออนุญาตตัดคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตหนีไปพักเสียงก่อนสวัสดีครับขอให้สนุกกับเกมครับผม